ซาร่าแจงไหมติดต่อแม็กเวลไม่ได้เพราะแบตนาฬิกาหมดยันไม่เคยกีดกันพ่อลูกซาร่าแจงไหมติดต่อแม็กเวลไม่ได้เพราะแบตนาฬิกาหมดยันไม่เคยกีดกันพ่อลูกซาร่าแจงไหมติดต่อแม็กเวลไม่ได้วันที่27พฤศจิกายน2563ซาร่าคาซิงกินีพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวกระปุ่นลัญชกรบุตรวงเดินทางมามอบรางวัลสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ ให้แก่นางงามจิตสาธารณะมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2020รอบชิงชนะเลิศณโรงละครคิงพาวเวอร์พร้อมเปิดใจเคลียร์ประเด็นที่ไมค์พิรัตโพสต์ติดต่อน้องแม็กเวลไม่ได้มาครึ่งเดือนแล้วหลังซื้อนาฬิกาไว้ให้ลูกชายสื่อสารกันและชี้แจงเรื่องดราม่านาฬิกาน้องแม็กเวลหายจริงหรือลืมไว้ที่กรุงเทพมหานครจนทำให้พ่อลูกขาดการติดต่อกันอีกครั้งเคลื่อนไหวแล้วซาร่าเช็คอีนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลังขึ้นศาลชาวเน็ตซัดกลับพ่อไม่เคยมาดูแลสุดอบอุ่นซาร่าโพสต์ภาพครอบครัวโลกใบเล็กที่ถูกสร้างด้วยความรักเรื่องแม็กเวลตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆคุยกันค่ะเขาบอกว่าติดต่อลูกไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นช่วงที่น้องอยู่ภูเก็ตแล้วตัวซาร่าอยู่กรุงเทพเขาทำที่ชาร์จแบตหายแล้วทางที่บ้านก็ช่วยกันหาแล้วก็เจอก็ให้น้องชาร์จระยะเวลามันนานแค่ไหนจริงๆซาร่าไม่ได้นับประมาณอาทิตย์เหมือนตอนเขาทักมาหาเราบอกว่า8วันค่ะมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแค่น้องทำที่ชาร์จหายเจอแล้วก็ชาร์จตกใจไหมตอนที่เขาออกมาตอบว่าไม่ได้คุยมาครึ่งเดือนแล้วไม่ตกใจเพราะว่าจริงๆเราก็คุยกันอยู่ไม่ใช่ไม่ได้คุยกันเหมือนตัวนาฬิกาที่คุณพ่อน้องให้มามันก็น่าจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดเพราะไม่ได้ชาร์จแบตเขาก็บอกเราว่านาฬิกาลูกไม่ได้ชาร์จแบตคุยกับลูกล่าสุดเห็นลูกบอกว่าอยู่กรุงเทพยังไงฝากบอกที่บ้านช่วยดูให้หน่อยมีคนอ้างว่าเป็นญาติบอกว่าน้องลืมไว้ที่กรุงเทพเอาเป็นว่าซาร่าอยากให้ข่าวทุกข่าวที่มันออกมาสื่อสารจากซาร่าโดยตรงดีกว่าเพราะข่าวมันมาจากหลายทิศหลายทางถ้ามันไม่ได้ออกมาจากซาร่าโดยตรงก็รอคำตอบจากเราน่าจะดีกว่าคนก็ตีความไปเรารู้สึกยังไงบ้างมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเราคุยกันในครอบครัวพอมันมีข่าวออกมาซาร่ามองว่าบางสิ่งบางอย่างซาร่าไม่ต้องมานั่งชี้แจงตลอดเวลามันเป็นเรื่องแค่ที่ชาร์จแบตลูกหายเป็นเรื่องที่ทุกบ้านน่าจะเกิดปัญหาลูกลืมของตรงนั้นตรงนี้คนที่มาเม้นเขาบอกว่ารู้จักกับซาร่าจริงๆตั้งแต่มีข่าวมาคนสนิทค่อนข้างเยอะหัวเราะกระปุ่นผู้จัดการส่วนตัวของซาร่าเสริมขึ้นว่าจริงๆหลายๆข่าวที่ออกมาไม่ได้ออกมาจากตัวน้องเลยบอกว่าเป็นคนรอบข้างตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข่าวอะไรออกไปอยากให้เป็นสิ่งที่น้องได้สื่อสารเองมากกว่าอยากให้เชื่อข่าวที่ออกมาจากตัวของน้องมากกว่าการออกตัวแรงของคนรอบตัวทำให้เราเสื่อมเสียยังไงบ้างซาร่าไม่ได้ซีเรียสเลยไหมเป็นพ่อซาร่าเป็นแม่แม็กเวลเป็นลูกสื่อสารกันในครอบครัวเรารู้เรื่องข้างนอกมันก็แค่ข่าวค่ะแอบโกรธบ้างไหมไม่โกรธโกรธเราชิวๆเราโฟกัสทำงานเลี้ยงลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กสำหรับซาร่ามองคือก่อนหน้านี้เรามีข่าวค่อนข้างเยอะมากเรื่องมันใหญ่มากพอเป็นเรื่องนี้ซาร่ามองว่ามันเล็กน้อยไม่ได้เอามานั่งคิดมากอะไรซาร่ามาทำงานกรุงเทพแล้วแม็กเวลอยู่กับใครครอบครัวซาร่าที่ภูเก็ตค่ะแล้วเขารู้ไหมว่าแบตนาฬิกาหมดอันนี้ไม่ทราบค่ะเราไม่ได้คุยกันละเอียดขนาดนั้นแต่เราทราบตอนที่พ่อน้องทักมาหาว่าแบตหมดเช็คให้หน่อยเราก็ถามที่บ้านว่าแม็กเวลไม่ได้ชาร์จแบตนาฬิกาหรอค่ะเราก็ใส่ใจในการติดต่อกับทางไม้ติดต่อค่ะเราก็พูดคุยกันเป็นเรื่องปกติตอนนี้ไม่ได้คุยกับแม็กเวลหรือยัง
คุยค่ะคุยเมื่อไหร่หลังจากเป็นข่าวน่าจะประมาณ 2-3 วันค่ะก่อนหน้านั้นที่ไมค์โพสต์แล้วคนมองว่ากีดกันกลัวจะมีผลต่อรูปคดีไหมคือหลักฐานในชั้นศาลกับสื่อมันแตกต่างกันคือผู้พิพากษาเขาพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่มีหลักฐานกีดกันค่ะเพราะฉะนั้นการกีดกันมันไม่ใช่ความจริงคนยังมองว่ากีดกันซาร่ามองว่าในศาลยุติธรรมที่สุดศาลให้ความยุติธรรมทั้งไมค์ซาร่าและแม็กเวลที่สุดเรื่องนี้มันถึงกระบวนการศาลแล้วคนที่จะตัดสินก็คือผู้พิพากษาเขาจะต้องเห็นผลประโยชน์ของลูกเราทั้งคู่แสดงว่าวันที่24ธันวาคมจะแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจรจากันเลยสักครั้งซาร่าก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนแต่ส่วนตัวซาร่าอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีทนายบอกว่าก่อนวันที่24เรามีสิทธิ์ไกล่เกลี่ยพูดคุยกันนอกรอบเราได้คุยกันไหมทางทนายฝั่งคุณไม้เขาไม่ได้ติดต่อมาค่ะเราก็รอจริงๆทางเราก็มีติดต่อไปหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้คำตอบเราก็โอเคไม่เป็นไรทางฝั่งเรายืดหยุ่นหรือยอมได้แค่ไหนกับสิ่งที่เขาขอมาทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของแม็กเวลซาร่าอมอยู่แล้วค่ะเราให้พื้นที่แค่ไหนกับการที่เขาได้มาเจอพูดคุยกับลูกซาร่าโอเพนเรื่องนี้ตลอดกับ6ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันคริสต์มาสปีใหม่ทุกเทศกาลหรือไม่ต้องเทศกาลทุกครั้งที่ไมค์เขาอยู่กรุงเทพมหานครซาร่าพยายามที่จะจัดตารางทุกอย่างให้กับพ่อกับลูกอยู่แล้วอย่างเช่นวันพ่อที่จะถึงนี้เราก็ล็อกคิวล็อกตารางแล้วว่ามันเป็นวันพ่อมันเป็นวันของเขายังไงเราก็ต้องให้ลูกกับเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาทำกิจกรรมวันพ่อที่ภูเก็ตหรือที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครค่ะแม็กเวลกับพ่อจะได้มาเจอกันเร็วๆนี้ใช่ค่ะผู้จัดการซาร่ากล่าวเสริมว่าช่วงนั้นน้องซาร่าน่าจะมีงานค่ะจริงๆน้องซาร่าจะพาน้องแม็กเวลมาเรียนพิเศษที่กรุงเทพมหานครอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็คือจะต้องบินไปบินมาค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันว่าถ้ามาเจอกรุงเทพมหานครสะดวกไหมหรือเจอภูเก็ตสะดวกกว่าก็ต้องอยู่ในการตัดสินใจของน้องซาร่าและครอบครัวแสดงว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะให้เจออาทิตย์ละกี่วันยังไงบ้างด้วยความที่น้องเรียนอยู่คะก็ต้องเอาตารางน้องเป็นหลักใช้คำว่าซาร่าถอยให้กับเขาได้ไหมซาร่าก็ไม่เคยสู้กับใครนะซาร่าก็อยู่เหมือนเดิมมาตั้งแต่แรกค่ะทุกวันนี้เรายังคุยกับไม้โดยตรงหรือมีคนกลางช่วยคุยกันเองค่ะมันเป็นเรื่องในครอบครัวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่สามารถคุยกันได้เสมอเพื่อลูกค่ะแสดงคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คุยกันตลอดค่ะแค่มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่เรามีปัญหากันโควิดช่วงนั้นอาจจะตึงไม่พอใจกันก็เป็นเรื่องปกติทุกบ้านต่อให้คุณไม่ได้แยกทางกันเป็นสามีภรรยาอยู่ในบ้านกันมันก็ต้องมีตึงกันบ้างในบางครั้งอย่างตอนนี้มันดีขึ้นแล้วผลลัพธ์จากการที่เราได้คุยกันมันดีขึ้นยังไงผ่อนคลายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาไหมเราคุยกันแค่เรื่องลูกเหมือนทุกครั้งค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกปกติค่ะอย่างครั้งต่อไปจะให้ไม่ได้เจอน้องเมื่อไหร่วันพ่อค่ะเพราะว่าเป็นวันของคุณไม้ด้วยก็เคลียร์ตารางให้พ่อกับลูกแล้วค่ะตอนนี้ยังมีสิ่งที่ซาร่าอยากได้จากไม้เพิ่มเติมอยู่ไหมซาร่าก็ไม่เคยเรียกร้องนะทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎหมายผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินและมองถึงประโยชน์ของบุตรเราทั้งคู่ผู้จัดการส่วนตัวของซาร่ากล่าวเสริมอีกครั้งว่าในฐานะผู้อยู่ข้างเคียงน้องซาร่า
อยากจะบอกว่าตัวน้องเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องทำงานหนักมากถ่ายหนังบางทีโหนสลิงเองนะคะตึก3ชั้นเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันธุรกิจก็เตรียมเซตติ้งของเขามาเกือบ2ปีแล้วเหมือนกันที่เราวางแพลนกันซาร่าเราก็มาเป็นตัวแทน CEO ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เชรีนเชอรี่วันนี้เราก็มามอบรางวัลให้ผู้ประกวดด้วยเป็นธุรกิจหนึ่งที่หารายได้ให้กับครอบครัวมันเป็นธุรกิจที่เราสตาร์ทอัพกับพี่ปุ่นผู้จัดการของเราเตรียมตัวมา2ปีแล้วตอนแรกเราจะเปิดตัวช่วงก่อนโควิดแล้วพอมีโควิดทุกอย่างก็ถูกเลื่อนไปหลังจากการเซ็นรับรองบุตรแล้วเงื่อนไขอื่นๆอย่างค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างๆเรามีการคิดวางแผนบ้างหรือยังอันนี้ต้องให้ผู้พิพากษาทนายตัดสินไกล่เกลี่ยจะมีข้อเรียกร้องมากกว่า4ข้อที่เราเคยเรียกร้องไปไหมมันเรียกว่าข้อเรียกร้องไม่ได้ค่ะมันเป็นเหตุและผลที่เราเสนอต่อศาลเพราะไม่ว่าทนายทั้งสองฝั่งจะเขียนอะไรไปสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คำสั่งตายตัวว่ามันต้องเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วผู้พิพากษาก็ต้องมาดูเหตุและผลข้อเท็จจริงว่าอันนี้มันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นไหมหรือซาร่าเราไม่สิทธิ์ที่แบบจะเอาอันนั้นอันนี้สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าอันไหนที่มันเหมาะสมต่อบุตรของเราวันที่24คิดว่ามันจะจบลงยังไงอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีจะมีการเซ็นรับรองบุตรกันในวันนั้นเลยไหมรับรองบุตรมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม้เขาเป็นคุณพ่อน้องตั้งแต่วันที่ซาร่าให้คุณไม้เขาเซ็นใบเกิดตั้งแต่วันที่น้องเกิดเพราะฉะนั้นความเป็นพ่อมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะเรื่องวาดิมตอนนี้เรามีการตัดขาดกับเขาไปแล้วหรือว่ายังไงเรื่องนี้ซาร่าไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะตอนนี้ทำหน้าที่แม่เต็มที่ค่ะใช้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ไหมซาร่าไม่ขอใช้คำนี้แล้วละกันเพราะซาร่าไม่เข้าใจนิยามของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แท้จริงว่ามันคืออะไรก่อนหน้านี้ทุกคนให้คำนิยามซาร่าว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็ติดว่าอ๋อแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ณวันนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เรายังไม่เข้าใจในคำนี้จริงๆกระปุ่นผู้จัดการส่วนตัวกล่าวว่าคือเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่คำว่าแม่มีความหมายมากๆนะคะไม่ว่าจะแม่แบบไหนวันนี้น้องซาร่าทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์กับลูกทั้งสองคนปุ่นมองว่าแล้วแต่คนจะให้คำนิยามน้องเลยวาดิมเขามีส่งเสียเลี้ยงดูหรือส่งเงินมาช่วยเหลือยังไงบ้างไหมขอไม่พูดเรื่องวาดิมละกันค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการซาร่าไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาพูดรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมันหนักเกินไปไหมสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งก็หนักนะคะถ้าจะบอกว่าไม่หนักมันก็คงโกหกเกินไปแต่รับมือได้รับมือไหวลูกคนเล็กอยู่กับเราที่กรุงเทพหรอหรือว่าอยู่ที่ภูเก็ตเราเลี้ยงลูกเองค่ะไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนเหมือนตอนที่เลี้ยงแม็กเวลเราก็ไปด้วยกันทุกที่เพราะว่าน้องยังกินนมจากอกค่ะเราจะห่างกับลูกได้ก็ตอนที่เขาเข้าโรงเรียนอย่านมค่ะ